โอเคเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาทบทวนอีกทีนะทบทวนกระบวนการทางบัญชีอีกทีคือตอนแรกเลยอ่ะเราก็คือวิเคราะห์รายการค้าถูกป้าขั้นแรกเสร็จขั้นที่2เรามาจดบันทึกรายการก็คือจดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปก็อย่างที่เรียนกันไปแล้วจำได้ไหมที่เป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปถูกปะพอเสร็จพอบันทึกสมุดในรายวันทั่วไปเสร็จปุ๊บเราก็จะแยกประเภทรายการถูกปะเราก็จะเอาบัญชีรายการที่เราบันทึกเนี่ยมาแยกประเภทถูกปะมาเป็นบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้บัญชีรถยนต์ถูกปะแล้วก็อันนี้คือขั้นที่3พอมาขั้นที่4คือการสรุปผลการสรุปผลน่ะก็มีการจัดทำงบทดลองเราจะมาเรียนรู้เราจะมารู้ถึงการทำงบทดลองเอานะเราอยู่ในขั้นสรุปผลแล้วนะก็คือการจัดทำงบทดลองการจัดทำงบทดลองคืออะไรการจัดทำงบทดลองอ่ะคือเป็นการแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีเลยเขปะโดยเราจะมาดูเดี๋ยวจะให้ดูแบบฟอร์มของการทำแบบฟอร์มของงบทดลองงบทดลองแบบฟอร์มของงบทดลองอ่ะง่ายๆนิดเดียวเองก็คืออันนี้เดี๋ยวนะเราจะทำงบทดลองไปทำไมงบทดลองอ่ะคือเหมือนกับว่าเมื่อเราทำการแยกประเภทเสร็จใช่ป่ะเราจำได้ป่ะที่พี่บอกว่าให้รวมยอดออกมาที่หายอดคงเหลือของแต่ละบัญชีแยกประเภทออกมาที่เป็นสีเขียวๆอันเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะเอามาจัดทำเป็นงบทดลองอ่ะโดยในงบทดลองอ่ะจะแสดงบัญชีจะแสดงบัญชีอ่ะที่มียอดคงเหลือโดยที่ถ้าบัญชีไหนอ่ะไม่มียอดคงเหลือก็จะไม่แสดงในงบทดลองโอเคป่ะโดยการเขียนงบทดลองอ่ะเราจะเขียนอ่ะเรามาดูหัวของงบทดลองก่อนเราก็จะเขียนชื่อบริษัทเป็นสมบัติการช่างแล้วก็บรรทัดที่2จะเขียนว่างบทดลองและบรรทัดที่3จะเขียนว่าณวันที่31ธันวาไอ้วันที่อันเนี้ยคือเป็นวันสิ้นงวดอ่ะสิ้นงวดบัญชีของแต่ละบริษัทซึ่งวันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละบริษัทอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้บางบริษัทอาจจะสิ้นงวดอ่ะเขาจะปิดบัญชีหรือว่าเหมือนกับสรุปผลทำรายงานงบการเงินอ่ะกันวันเดือนกันยาก็ได้คือแล้วแต่เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะบริษัทก็จะวันสิ้นงวดบัญชีของเขาอ่ะก็จะเป็นเดือนธันวาตามปีปฏิทินจะได้ง่ายและเข้าใจง่ายโอเคปะอันนี้คือแบบฟอร์มของงบทดลองเราจะมาอันนี้คือหัวนะต้องมีอย่าลืมเขียนเวลาจะทำงบทดลองเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเรากำลังทำงบทดลองอยู่นะโดยที่ต่อมาก็จะตีเป็นตารางโดยที่ตารางช่องแรกคือชื่อบัญชีช่องที่2คือเลขที่บัญชีช่องที่3คือเดบิตช่องที่4คือเครดิตเข้าป่ะอ่ะโดยที่การที่เราจะเขียนชื่อบัญชีของงบทดลองในงบทดลองจะเขียนยังไงเราจะเขียนเรียงตามเลขที่บัญชีเพราะฉะนั้นในงบทดลองอ่ะเลขที่บัญชีจะต้องเรียงกันแต่ว่าถ้าบัญชีแยกประเภทอันไหนหรือบัญชีไหนอ่ะที่ไม่มียอดคงเหลืออ่ะเราก็จะไม่มาแสดงในงบทดลองนะเราจะเอาแต่บัญชีที่มียอดคงเหลืออ่ะเราจะมาดูอันแรกเลยจำผังบัญชีของเราได้ปะส่วนใหญ่แล้วอ่ะการทำไอ้บัญชีแยกประเภทอ่ะเราก็จะเรียงตามอันนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็ยึดตามเราก็จะเรียงตามเลขที่บัญชีอยู่แล้วอ่ะเราก็จะยึดตามบัญชีแยกประเภทได้เลยอ่ะก็คือบัญชีเงินสดเห็นป่ะเป็น101ก็คือตัวแรกถูกป่ะเราก็เขียนไปเลยว่าเป็นเงินสดก็เขียนไปเลยบัญชีแรกคือบัญชีเงินสดโอเคป่ะเลขที่บัญชีก็คือ101ถูกป่ะบัญชีเงินสดเลขที่บัญชีก็คือ101มียอดคงเหลืออยู่ฝั่งไหน
มียอดคงเหลืออยู่ฝั่งมียอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิตใช่ปะ 31,500 ก็เขียนอยู่ฝั่งเดบิต 31,500 โอเคปะต่อมาก็เป็นบัญชีอะไรอันนี้บัญชีนี้เสร็จแล้วนะต่อมาก็เป็นบัญชีลูกหนี้การค้า102ถูกปะก็เขียนบัญชีลูกหนี้การค้า102จำนวนเงินคงเหลือยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิตจำนวน 30,000 บาทก็อยู่ฝั่งเดบิต 30,000 บาทโอเคปะต่อมาบัญชีวัสดุการในการซ่อมถูกปะ104ไม่มี103เพราะว่าบัญชี103เราไม่มีบันทึกเลยถูกปะไม่มีรายการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ลงไปในงบทดลองเราก็จะเขียนว่า104บัญชีวัสดุในการซ่อมบัญชีวัสดุในการซ่อมเลขที่บัญชี104อยู่ฝั่งอะไรยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิตหกป้า45,000ก็45,000โอเคป่ะอ่ะต่อมาบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ถูกป้า105บัญชีเครื่องมือเครื่องใช้บัญชีเครื่องมือเครื่องใช้เลขที่บัญชี105ถูกไหมโอเคยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิต206,000คือยอดคงเหลือถ้าเป็นบัญชีสินทรัพย์บัญชีก็จะอยู่ฝั่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งเดบิตถ้าเป็นหนี้สินก็จะอยู่ฝั่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งเครดิตส่วนของเจ้าของส่วนใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งเครดิตแล้วก็รายได้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเครดิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ฝั่งเดบิตอย่างเงี้ยคือตามเนเจอร์ของมันอะเห็นปะแต่ก็ไม่เสมอไปนะอันนี้ถูกปะอันนี้คือเครื่องมือเครื่องใช้206,000อยู่ฝั่งยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเครดิตถูกปะโอเคต่อมาขอต่อกระดาษพี่ได้ที่เขียนเอาไว้ให้แล้วจะได้ไม่เสียเวลาบัญชีรถยนต์106เรามาใส่ตัวเลขบัญชีรถยนต์106ถูกปะยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิต 320,000 โอเคปะอันนี้เดบิต320,000โอเคต่อมาตั๋วเงินจ่ายตัวเงินจ่าย202ยอดคงเหลือทางด้านเครดิต 60,000 ตัวเงินจ่าย202ยอดคงเหลือทางด้านเครดิต 60,000 โอเคป่ะต่อมาบัญชีทุนบัญชีทุนบัญชีทุน301เหลือยอดทางด้านเครดิต600,000ก็600,000โอเคปะบัญชีทุนต่อมารายได้ค่าบริการรายได้ค่าบริการ401เหลืออยู่ยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเครดิต 40,000 บาทโอเคปะฝั่งเครดิต 40,000 บาทต่อมาเงินเดือนเงินเดือน501เลขที่บัญชี501ยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิต 8,000 บาทบาท501เงินเดือนโอเคต่อไปบัญชีค่าเช่าบัญชีค่าเช่า502บัญชีค่าเช่า502ยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิต 3,000
บัญชีต่อมาคือค่าโฆษณา503ค่าโฆษณา503ยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิต 2,000 บาทต่อมาบัญชีสุดท้ายค่าพาหนะ504ค่าพาหนะ504ยอดคงเหลืออยู่ฝั่งเดบิต500บาทโอเคเสร็จแล้วกับการที่เอาบัญชีแยกประเภทอ่ะเดี๋ยวให้ดูในรวมๆนะบัญชีแยกประเภทอ่ะมาทำเป็นบัญชีแยกประเภทมาทำเป็นบัญชีมาทำเป็นงบทดลองโอเคป่ะอันนี้คือแสดงรายการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบเราต้องทำการรวมยอดก่อนรวมยอดฝั่งเดบิตลงมาเดบิตนะอ่ะดูเดบิตตึ๊ด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 รวมยอดฝั่งนี้ลงมาเขียนไว้ในช่องนี้และรวมยอดฝั่งเครดิตตึ๊ด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 นะลงมาไว้ฝั่งนี้แล้วเราต้องดูว่ายอดสองฝั่งนี้นะต้องเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าทำผิดต้องหาให้เท่ากันยังไงมันก็จะต้องเท่ากันโอเคป่ะถ้าไม่เท่ากันแสดงว่าน้องๆทำงบทดลองผิดแล้วมันต้องมีบางตัวที่เขียนผิดอาจจะเขียนเดบิตจริงๆแล้วยอดคงเหลือมันอยู่ฝั่งเครดิตแล้วเราไปเขียนฝั่งเดบิตก็ได้มันก็จะไม่ดุลกันอะถ้าไม่เท่ากันเราจะเรียกว่ามันไม่ดุลกันแสดงว่าเราทำผิดเราต้องหาแก้ไขยังไงมันก็ต้องเท่ากันไม่มีทางไม่เท่ากันแน่นอนโอเคป่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำให้มันเท่ากันได้กับการหาข้อผิดพลาดอ่ะมันทำได้ยากแล้วยิ่งเวลาในห้องสอบใช่ป่ะยิ่งโลนยิ่งแย่ยิ่งหาไม่เจอเพราะฉะนั้นต้องใช้สติในการผ่านบัญชีมาต้องถูกทุกขั้นตอนอ่ะไม่งั้นถ้าสมมติน้องทำจากบัญชีสมุดรายวันใช่ป่ะน้องลงฝั่งผิดอย่างเงี้ยน้องก็สรุปยอดผิดพอน้องสรุปยอดผิดน้องก็มาเขียนในงบทดลองผิดงบทดลองผิดยอดไม่ดุลน้องก็ต้องกลับไปหาใหม่ตั้งแต่แรกว่ามันผิดตั้งแต่ตรงไหนนะอย่างเงี้ยมันจะยิ่งลำบากเพราะฉะนั้นใช้สติในการทำตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปหาโอเคป่ะอ่ะโอเคเรามารวมนะพี่รวมเลขมาแล้วฝั่งเดบิตอะรวมอันนี้รวมหมดนี้อะได้700,000พอดีส่วนฝั่งเครดิตฝั่งเครดิตน้อยรวมก็ได้ลุ้นเท่ากันหรือเปล่า60,000บวก600,000ได้660,000ป่ะบวกกับอีก40,000ได้700,000ป่ะโอเค700,000เท่ากันพอดีแสดงว่าทำถูกโอเคป่ะพอรวมยอดเสร็จก็ถือว่างบทดลองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะอันนี้คืองบทดลองคือการแสดงบัญชีรายบัญชีต่างๆอ่ะเอาไว้เป็นการสรุปยอดอีกทีนึงอ่ะคือเหมือนเป็นการสรุปยอดอีกทีนึงว่ามีบัญชีนี้มียอดคงเหลืออยู่เท่าไหร่ณวันนี้โอเคป่ะ